วันนี้นะครับทีมงานช่องสตูดิโอพอเพียงครับจะพามารู้จักกับจิตอาสาตัวอย่างครับแล้วซึ่งหลายๆคนจะเรียกเขาว่าจิตอาสาผู้ทรนงครับเขามีชื่อว่าพี่ติ๊กครับซึ่งเขามักจะเป็นจิตอาสาที่มาคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับงานศพต่างๆครับตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเขาเองไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่พี่น้องครับแต่ยินดีที่อยู่กับงานศพมาดูดีกว่าครับว่าจิตอาสาพวกนี้เขามาช่วยเหลืออะไรในงานศพครับโดยบทบาทหน้าที่ที่เขาทำนะครับก็ไม่ได้มีเจ้าภาพหรือใครมาไหว้วานให้ทำนะครับจากเสร็จสิ้นงานในช่วงกลางวันนะฮะในช่วงของการเลี้ยงพระนะครับเขาก็จะเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่ฮะในช่วงของชาปนกิจศพนะในช่วงของการจะเผาศพนะฮะเขาก็จะเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่โดยใส่เป็นชุดซาฟารีเห็นไหมฮะสุภาพเรียบร้อยนะฮะต่างกับคนเมื่อกลางวันที่เราเคยเห็นครับบทบาทนี้ก็คือเป็นบทบาทของคนเสิร์ฟน้ำครับครับอีกหนึ่งบทบาทครับกับการเสิร์ฟน้ำและดูแลความสะอาดบริเวณจัดงานนะครับตอนนี้เขาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าสิ่งของที่เขาเก็บอยู่ในกระสอบเป็นอะไรครับก็จะเป็นขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของลังกระดาษนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของขวดแก้วแล้วก็จะเป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นขยะครับจะเป็นขยะครับเนี่ยฮะหลังจากที่เขาว่างเว้นจากการช่วยเหลือในส่วนของการเตรียมงานของเจ้าภาพเลยฮะก็ในส่วนของงานวัดนะฮะเขาก็จะมาเก็บสิ่งของต่างๆที่เขาเก็บได้นะมาใส่อยู่ไว้ในภาชนะที่เขาเตรียมมานะครับเนี่ยฮะคือเอาไปขายต่อโดยได้เงินไม่กี่บาทครับแต่เงินที่เป็นจำนวนเงินจากเจ้าภาพพี่แกจะไม่รับครับเนี่ยฮะก็คือ
จิตอาสาผู้ทรนงจริงๆครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้กับทางช่องสตูดิโอพอเพียงนะครับถ้าอยากเป็นครอบครัวกับเราเข้าไปกดติดตามที่ช่องสตูดิโอพอเพียงได้ครับจากนั้นครับจะขึ้นรูปกระดิ่งสีเทาให้เข้าไปกดเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนครับหรือเพื่อนๆอาจจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์หรือกดแชร์ไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปอื่นของทางช่องสตูดิโอพอเพียงได้นะครับขอบคุณครับ